กลับมาพบกันอีกครั้งกับพี่โซเล่นะครับทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ครับแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ที่นำท่านผู้ชมสนุกไปกับการดูฟุตบอลกับซีเมอร์สาวแสนสวยของเรานะครับวันนี้ในส่วนของทีเด็ดหวานเจี๊ยบนะครับพี่โซเล่จะพาท่านผู้ชมไปพรีวิวศึกฟุตบอลลีกฟินแลนด์นะครับเป็นเกมระหว่างคูพีเอสเจอกับลาตินะครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลา16:30บ้านเราคืนนี้นะครับโดยเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นการพบกันระหว่างจ่าฝูงคูพีเอสนะครับลงเตะ15นัดมีอยู่28คะแนนครับแต้มเท่ากับ HJK เฮลซิงกิแต่ว่าประตูได้เสียของคูพีเอสดีกว่านะครับขณะที่ทางฝั่งของลาติเองนะครับผลงานซีซั่นนี้ต้องบอกว่าย่ำแย่สุดๆเลยนะครับพวกเขารั้งอันดับสุดท้ายของตารางครับเตะไป15นัดเพิ่งจะมีคะแนนแค่หลักเดียวนะครับก็คือมีเพียงแค่9แต้มเท่านั้นเกมนี้ครับแม้ว่าคูพีเอสจะเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มานะครับในฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนะครับแต่ว่าเกมดังกล่าวก็มีการโรเตชั่นผู้เล่นหลายคนเลยครับวันนี้ก็น่าจะกลับมาใช้ผู้เล่นตัวหลักลงสนามกันเต็มสูบเลยครับมาเจอกับลาติที่ผลงานมีแต่สวันตี้ลงนะครับคู่นี้ไม่ได้มองว่าลาติครับไม่มีทางที่จะบุกมาต่อกลอนกับคูพีเอสได้เลยครับและท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าถิ่นคูพีเอสก็น่าจะเป็นฝ่ายบทเอาชนะลาติไปได้แบบสบายๆครับด้วยสกอร์2-0หรือไม่ก็อาจจะทะลุถึง3-0เลยนะครับนี่เป็นทีเด็ดหวานเจี๊ยบที่ได้นำมาฝากกัน1ตัวแล้วกันครับ